ไปเบิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งวงการกีฬาบาสเตะเยาวชนลาวเนาะก็คือทีม U10 ของ WG นะคะทีมตัวแทนเยาวชนของสปป.ลาวสามารถเฮ็ดได้ชนะทีมจากไทยชนะทีมจากสปป.จีนล่าสุดก็ลงสนามนัดซิงสานาเลิศก็เอาชนะทางด้านทีมจากอินโดไปค่ะลอยกันนะ4-1คว้าแชมป์การแข่งขันบาสเตะรายการ TAR Asia Qualify อยู่ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นรอบคัดเลือกนะในระหว่างวันที่15-17 ธันวาคม 2023ที่ผ่านมาอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยนะซึ่งก็จะเฮ็ดให้ทางด้านทีม WG นะคะทีมเยาวชนเราสร้างประวัติศาสตร์นะผ่านไปดินในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะได้บัตรคมกับทางด้านบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและก็ทีมดังๆในภาคพื้นเอโรปเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่ซะเหลือเกินในมื้อนี้เนาะมีการแชร์ข่าวกันอย่างคึกคักคึกคาหนาแน่นกันเลยนะซึ่งมื้อนี้แอดจะมาเบิ่งรายละเอียดกันตื้มนิดนึงเนี่ยก็คือรายการนี้เป็นรายการใหญ่เลยล่ะมี56ทีมเข้าร่วมสิงไซในรอบแบ่งกลุ่มเนาะเป็นตัวแทนจากประเทศอาเซียนก็มีแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ7ทีมนะมีทีมจากไทยเจ้าภาพรอบคัดเลือกนะมีทีมจากสปป.จีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ลาวและก็ทีมไต้หวันนะส่วนทีม WG นะคะของเฮาเนาะเป็นตัวแทนจากสปป.ลาวเฮาอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับทีมจากไทย5ทีมแล้วก็ทีมจากสปป.จีน1ทีมนะผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกก็เป็นทีมจากลาวเฮาเฮ็ดได้อย่างโดดเด่นนะชนะไป5นัดและก็เสมอ1นัดซึ่งนัดที่เสมอก็เสมอกับทีมจากไทยนะ1-1ไปเนาะก่อนที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมก็สามารถเอาชนะได้แต่ผ่านเข้ารอบ8ทีมก็สามารถเอาชนะทีมจากมาเลเซียไปได้นะผ่านเข้ารอบ4ทีมพบกับทางด้านทีมจากไทยอีกเนาะก็เป็นทีมคู่แข่งที่ว่าในรอบคัดเลือกโคจรมาพบกันอีกครั้งนึงซึ่งว่าครั้งนี้ก็เป็นทีมจากลาวเฮาสามารถพลิกเอาชนะไป2-1นะผ่านเข้ารอบซิงสานาเลิศไปพบกับทางด้านทีมจากอินโดนีเซียที่ว่ามีนักเตะที่ว่าหุ่มห่างใหญ่ดีโดยเฉพาะแอนเบอร์ซี่เนาะที่ว่ามีหุ่มห่างสูงใหญ่สูงกับแอดมินกันเองเนี่ยกองหลังของทางด้านทีมอินโดนีเซียเนาะสามารถลอกทางด้านนักเตะของ WG 4-5 คนไปแบบสบายๆกันเลยแต่ว่าทางทีมของเขาก็สามารถช่วยกันได้ดีเนาะสามารถต้านในก่อนมีเกมบุกที่ว่าโดดเด่นสามารถเอาชนะไปคาดลอย4-1คว้าแชมป์ไปครองในรอบคัดเลือกนะแล้วก็จะให้ได้ทีม WG นะคะของเขาผ่านไปดินในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในปี2024ซึ่งว่าคาดจะแข่งขันในเดือนมีนาเนาะในรอบสุดท้ายจะเดินทางไปที่ประเทศสเปนนะโดยนักเตะที่ว่าเด่นก็เป็นทางด้านอนุสักบิดกุลหรือว่าน้องเบลเกตนักเตะที่ว่าน้อยที่สุดในสนามอายุเพียง8ปีแต่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนออสการ์ในลาวเฮาเนาะสามารถยิงประตูได้เกือบทุกนัดกันเนี่ยนะน้องนั้นก็ยังมีทางด้านแฟงโดเสือน้อยอะไรกันนักเตะคนอื่นๆทุกๆคนเนี่ยแหละเด่นได้ดีโหมแห้งโหมใจกันสามารถเอาชนะทีมจากอินโดนีเซียไปได้แบบโอ้มันดีเนาะนัดนี้นะซึ่งนี่ก็เป็นผลงานที่ว่าโดดเด่นของทางด้านWG นาคาเนาะพอก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมาน่ะก็มีนักเตะคนหนึ่งที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วก็คือทางด้านเอกราชวิริกุลหรือว่าทางด้านไทเกอร์เนาะซึ่งก็เป็นอ้ายของทางด้านน้องเบลเกตเนาะเพิ่นก็ไปดิ้นกับทางด้านทีมฟุตบอลสามารถพาทีมข้อแซมในรอบคัดเลือกไปเนาะได้กระผ่านไปดิ้นในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนมาแล้วก่อนไว้ตะตกรอบไปนะถึง2ไอ้น้องของเพิ่นจะได้ไปนะซึ่งว่าเป็นข่าวดีของนักเตะเยาวชนลาวกันเลยล่ะสุดท้ายเฮาไปปิดท้ายกับผลงานที่ผ่านมาของ WG กันแน่น่ะสามารถไปเบิ่งกันได้ในลิงก์ของเฮาจะแปะลิงก์ไว้ให้เบิ่งในแคปชั่นนะแล้วไปปิดท้ายกันที่ไฮไลท์นัดซิงสันเลิศไปเบิ่งบ่นักเตะเยาวชนลาวโหดสําไหนน่ะคือกับแอดมินที่ได้บรรยายมาหรือบ่ไปเบิ่งนํากันเลยเป๊ะเลยชื่อก็คล้ายสินดพัฒน์นะส่วนอินโดนีเซียครับพอหนุ่มเบอร์9ครับกัปตันไรชาร์ดเชลชับให้กลางมาอีกทีนึงแล้วยิงไกลเลยจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับแต่บอลเข้าไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้นายทวารยืนงงกันเลยโอ้โหสนามแตกครับลูกตังเตะจากทางนาคาสังเกตครับนาคาไม่มีทางลั่นบอลนาคาเล่นสั้นตลอดครับบอลเท้าสู่เท้าครับมาครับขึ้นหน้ามาอ้าวมีจังหวะได้ลุ้นแล้วแต่รอดมาครั้งนี้แล้วมีโอกาสจริงโอ้โหโอ้โหพี่สุดยอดจริงๆครับผมถ้าภาษาบ้านๆก็คือแต่รอดดากแล้วยิงถาเข้าไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ2-0ครับนาคาขึ้นนำครับโอ้โหผมอยาก
ดมเสื้อครับแล้ววิ่งเข้าไปปรีปุ๊บซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลพุ่งตรงม่งเสาเข้าประตูคนดูปรบมือกันเกลียวกราวใครดูอยู่ไม่ว่าช่องทางไหนนะครับ Facebook ขอบสนาม TikTok หรือ YouTube นะครับหรือทางฝั่งลาลิก้าที่ป่าเอ็มพาร์ทเรียบร้อยครับโอ้โหกับหลังจะบอกให้กดไลค์ครับขึ้นสนามอีกแล้วครับนี่ลูกชายเบ็คแฮมหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรกันครับเนี่ยยิงใกล้ๆกันไม่ได้เลยนาคานับ9ถอยครับเจ้าหนูแล้วจังหวะนี้โยนมาหูไปเอ้าพลาดแล้วลูกนี้โอ้โหใครจะไปเชื่อครับเหมือนเป็นลูกส่งให้ทีมนาคาเป็นแชมป์รายการนี้เลยครับผมเจ้าหนุ่มคนนี้ครับผมลูกเหมือนไม่มีอะไรครับโยนเข้ามาครับแต่จังหวะมันกระฉอกครับน้องไม่คว้าไว้ครับกลายเป็นว่าโดนฝั่งกองหน้าของทางนาคาเอามาเกี่ยวครับแล้วกรรมการครับผมเรียบร้อยครับเป่านกหวีดหมดเวลาเป็นอันว่า WIG นาคาครับเป็นผู้ชนะรายการทาเอเชียคอลิฟายเออร์2023เป็นตัวแทนเยาวชนระดับเอเชียครับผมไปแข่งขันรายการทา U11 Promises ที่เมืองบาร์เซโลนาต่อโอ้สุดยอดมากครับอยากให้ดูบรรยากาศที่ผมเห็นตรงนี้ในมุมห้องนักพากย์ครับมันเป็นความอบอุ่นที่บอกไม่ถูกครับนี่คือความร่วมยินดีของหลากหลายเชื้อชาตินะไม่ใช่แค่ชาวลาวดีใจครับแต่น้องๆเด็กจีนเด็กไทยนะสิงคโปร์มาเลไต้หวันญี่ปุ่นผมเห็นวิ่งเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงดีใจอยู่กับทาง